นิทานชาดกเรื่องพลังแห่งสัจจะของนกคู่น้อยไม่คิดว่าจะได้เป็นหนึ่งคนในกลุ่มทุกคนที่ได้มาเล่านิทานชาดกนะคะชอบมากเลยค่ะที่เราได้ทำอะไรเพื่อน้องๆแต่ว่าเราได้เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องๆหนูไม่เคยพูดคำนี้มาก่อนในชีวิตค่ะฉันคล้ายกับคบไฟที่คนจับจุ่มลงน้ำฉันยากจังเลยแต่ว่าสนุกค่ะก็อ่านมาแล้วแต่ว่าเมื่อเราเข้าห้องอัดมันคืออีกบรรยากาศนึงเลยค่ะเพราะว่าอยากใส่อารมณ์แต่ก็อยากอ่านถูกบางทีความรู้สึกมันไปแล้วแต่ว่าปากขยับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนรู้ว่าภาษาไทยตัวเองไม่แข็งแรงมากๆ สนุกดีค่ะย่าเชื่อว่าถ้าน้องๆได้ฟังพวกเราอ่านนะคะมันจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นถ้าน้องๆได้เริ่มอ่านตั้งแต่ตอนนี้ค่ะจะไม่มีปัญหาแบบนี้เมื่อโตขึ้นจริงๆมันน่าสนใจมากเลยค่ะมันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆไม่ว่าจะเด็กแค่นี้หรือว่าโตเท่านี้ทุกคนสามารถฟังนิทานชาดกแล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตเอามาเป็นคติเตือนใจว่าบางทีความโกรธของเราความพูดไม่ซื่อตรงของเรามันอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างมันได้กลับมาคิดแล้วก็ทบทวนตัวเอง so good ดีมากเลยค่ะย่าเชื่อว่าคือทุกอย่างมันมาด้วยประสบการณ์ค่ะประสบการณ์คือสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่อยู่ในนิทานชาดกทั้งหมดเนี่ยค่ะคือมันคือชีวิตจริงที่เราเอามาใช้ในชีวิตได้จริงๆค่ะอย่าคิดว่าแบบนิทานชาดกมันไม่น่าอ่านเลยจริงๆมันน่าอ่านมากๆแล้วก็มันสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้ดีที่สุดแล้วค่ะหลายๆคนจะแบบว่ามองข้ามไปแต่ว่าถ้าเราเอามาแบบเป็นคติเตือนใจมันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นเยอะเลยค่ะ